จ้าจ้าแม่จ้าไม่เปิดร้านดีนะลูกค้าเข้ามาแล้วนะฮะสวัสดีครับทุกคนนะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะวันนี้ผมพาทุกคนมาดูร้านนะครับชิกหมูกรอบนะครับอยู่ที่ตลาดเรียบคลอง2นะครับทุกคนร้านนี้ขายหมูกรอบนะครับขายแคบหมูขายหางหมูกรอบนะฮะลูกค้าเยอะมากดูสต็อกนะฮะตอนนี้กำลังจัดร้านอยู่นะครับครับตอนนี้ยังไม่เปิดร้านดีนะลูกค้าเข้ามาแล้วนะฮะคนหนึ่งนี่สองนี่หนึ่งไหวมากครับผมแบบนี้พี่ก็ทอดเองกันฮะทอดเองหมดครับโอ้โหทอดเองทุกอย่างเก่งมากนะฮะหลายอย่างมากเลยที่ร้านนะมีหางหมูกรอบนะครับมีหมูกรอบจะอยู่ทางด้านขวามือผมฝั่งนู้นนะฮะหมูกรอบแล้วก็แคบหมูนะฮะทำเองทุกอย่างนะฮะเรางงอะไรดอกไม่ได้มาหาผมอย่างอยากให้ปานต้องเห็นอะแล้วอันนี้คือน้ำมันหมูมานี่มานี่น้ำมันหมูโอ้ยไหนน้ำมันหมูไปเห็นหน้าแล้ววันนี้ขวดละ25บาทนะใครเอาอย่าเอาไปทอดไปอะไรเนี่ยหอมนะฮะหอมเสียงกรอบมากครับครับลูกค้าเพิ่งเปิดร้านได้แค่ไม่กี่นาทีนะลูกค้าก็เข้ามาแล้วนะฮะสำหรับร้านชิกหมูกรอบที่ตลาดพระพรหมสี่แยกพระพรหมคลอง2นะครับเขตคลอง3วังนี่นะฮะลูกค้าละใหม่แล้วนะพี่ไล่ดูพี่จ๋าย่าขอตังค์เป็นร้อยสักครึ่งเอาตัวกลางเหรอครับเหลือเยอะทอดได้สวยมากเลยสวยไหมร้อยใช่ไหมร้อยครับที่ไหนที่ร่างเนี่ยที่ไหนมันร้อยเอาตรงนั้นอ่ะเป็นเรื่องเลยเอานี้ไปล่ะต้องสับนะดูมันจะอร่อยใช่ไหมเอาตรงนี้ขายดีจริง
ายคนเดียวขายดีมากครับแม่ยังไม่มาครับพอดีพี่เขามาเพิ่งเปิดร้านนี้นะเนี่ยจะเชื่อเลยเจอใหม่ครับไม่ได้มาครับไม่ได้แนะมาครับไม่ได้รับการตอบรับคุณนั่นได้เลยพี่แถมไปเราจะไปเลยพี่ยังมันเยอะเลยครับทุกคนมันไหลออกเลยน่ากินมากเลยครับโอ้โหน่ากินเลยครับทุกคนโครับตลาดสี่แยกพระพรหมคลอง2นี่ครับเปิดตั้งแต่ประมาณบ่าย3เป็นต้นไปนะครับถึงประมาณ2ทุ่มก็วายแล้วนะครับสำหรับตลาดนี้นะฮะทุกคนก็จะเดินช่วงประมาณ4โมงเย็นเป็นต้นไปนะฮะคนก็จะเดินประมาณช่วงนั้นนะฮะเพื่อนๆครับจะเห็นว่าทางร้านพระทอดหมูกรอบได้ค่อนข้างสวยมากเลยนะฮะแบบไม่มีรอยไหม้เลยนะฮะแบบทอดได้สวยมากเนี่ยโหน่ากินเลยงั้นน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่อย่างเข้าเลยครับมีลูกค้าเริ่มเลือกแล้วนะฮะโหน่ากินมากเลยครับแพงช่วงนี้ของที่แพงที่สุดช่วงนี้อยากกินอะไรแพงๆก็ต้องนี่ครับหมูอ่า
จะเป็นหางหมูนะทุกคนหางหมูกรอบเท่าไหร่นะฮะ210บาท210บาทเยอะครับผมใครที่อยากกินนะได้ผ่านมาแถวนี้ลองแวะมาที่ตลาดสี่แยกพระพรหมคลอง2นะครับอยู่เขตคลอง3วานะครับชื่อร้านจิ๊กหมูกรอบใช่ไหมฮะถามเหี่ยวเมื่อวานจิ๊กหมูกรอบใช่จิ๊กหมูกรอบนะอยู่ประมาณซอย2เดินเข้ามานะครับเข้าแบบมาแล้วนะครับคนมาเยอะแล้วทุกคนนะครับโอ้โหมันน้อยมันมากกว่ามันน้อยอันนี้ของพี่ครับผมสงการนั่นติดมันปะเอาไม่มาเอามันไม่มาเอามันไม่มาเดี๋ยวหาดูให้อันนี้ปะน่าจะโอเคโอเคเส้นนี้เป็นค่อยมันเนื้ออ้วนนี่น้ำมันอ่ะหมดแล้วฟ้าเส้นนี้110บาทครับจำได้ไหมฟ้าจำได้ไม่ต้องได้ครับอะไรครับไม่มีเงินเลยเหรอ
มาไม่ขาดสายจริงๆนะฮะขายทั้งหางหมูหมูกรอบแคบหมูนะครับขายอะไรเก็บหมูทุกอย่างกับกรอบเนี่ยอร่อยนะครับร้านนี้น้ำจิ้มอร่อยเอาสองชิ้นนี้ได้225ครับสับไหมสับเลยเพื่อนๆครับก็ร้านจิ๊กหมูกรอบเนี่ยจะอยู่ที่ตลาดสี่แยกพระพรหมนะครับถ้าเกิดใครอยากมากินเนี่ยหมูกรอบทอดได้ค่อนข้างดีนะครับทอดได้ดีแล้วก็เปิดร้านได้ไม่ถึง1นาที2นาทีลูกค้าก็เข้าแล้วนะครับสำหรับร้านจิ๊กหมูกรอบนะครับที่ตลาดสี่แยกพระพรหมคลอง2นะเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่องนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาชมก็มาชมได้นะครับมันจะมีอาหารที่ขายดีพาทุกคนมาชิมมาชมดูนะครับว่าแต่ละตลาดแต่ละชนิดอาหารเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่อง Speed Food ด้วยนะครับวันหลังก็จะพาไปดูคลิปกับร้านที่ขายดีหรือว่าอาหารอร่อยๆนะครับฝากกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่อง Speed Food ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับหมูแพงแต่ราคาเดิมขอบคุณค่ะร้อยห้าบาทหมูขึ้นแล้วแต่ว่าราคาหมูกรอบทางนี้ยังไม่ขึ้นเลยหมูแพงแต่ราคาเดิมครับที่นี่นะครับอ
นั่นแหละครับขวาคิดได้30อันนั้น145ขอใส่จานเลยครับเป็นกับให้ที่เดียวนะขวาครับเช็คหมูกรอบตอนนี้ช่วงหมูแพงขึ้นนะครับแต่ว่าราคาทางหมูกรอบหรือว่าหางหมูหมูกรอบแคบหมูยังราคาเท่าเดิมอยู่นะครับใครที่ได้ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ตลาดก็แวะมาอุดหนุนกันได้นะครับร้านนี้ขายดีจริงๆนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ